สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอ้โหแป๊บเดียว 7,600 ไลค์เลยเหรอกินข้าวยังเรียบร้อยแล้วครับทานข้าวแล้วเรียบร้อยอู้สวัสดี930คนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับไม่ได้มาไลฟ์ไม่ได้ตัดครับผมกินเข้าไปครับผมมันยาวผมเลยกัดไม่ได้ตัดแต่ผมกัดคุณเล่นนะดู MV พี่เจฟอยู่ใช่ดู MV พี่เจฟอยู่จิ๋วขายขวดนมอย่าลืมไปซื้อกันได้นะครับผมที่ Lazada นะครับผมใครที่อยากแบบเป็นเทรนด์แบบดูเด็กอะไรอย่างเงี้ยอีก2วัน200,000 follower นะครับขอบคุณมากๆแล้วก็อีกอะไรนะอีกแค่2วันก็จะถึงวัน Final Con แล้วนะครับผมก็ไม่ได้มาไลฟ์สักพักเลยอ่ะไม่ค่อยได้ว่างมาไลฟ์นะครับเพราะว่าตัวผมเองก็โฟกัสกับการที่ทำคอนเสิร์ตมากๆเลยถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตของวงแบบครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกในชีวิตเอารถเหมือนกันแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆอยากจะสร้างแบบ good memory ไปด้วยกันนะครับจิ๋วสตรีมไหมผมไม่ได้มาเล่นเกมขนาดนั้นครับช่วงนี้ขอแบบไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมจริงๆครับก็เลยอาจจะแบบมานั่งไลฟ์พูดคุยกันได้ชิลๆแบบประมาณนึงเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาจริงๆถ้าเล่นเกมทีนึงก็คงแบบเล่นทีหนึ่งครึ่งชั่วโมงหนึ่งมันก็มันแป๊บเดียวเกินไปไงก็เลยค่อยมาตอนที่เรามีเวลาดีกว่าครับช่วงนี้มันเศร้าพักผ่อนเยอะๆนะกินข้าวเยอะขอบคุณนะครับได้ฟังของเวอร์ชันวิลเลียมแล้วนะครับก็แบบว่าเพราะครับเป็นเพอร์ฟอร์มที่อินมากๆเลยครับเจอกันวันเสาร์ครับเตรียมตัวให้พร้อมกับวันเสาร์นี้นะครับผมมาเจอกันได้นะครับมาเจอกันได้วันนี้มีซ้อมอีกไหมครับวันนี้ก็มีแบบฟรีหน่อยครับให้แบบไปทำธุระหรือว่าได้เตรียมตัวในส่วนอื่นครับเตรียมใจนะครับผม ทิชชู่หนึ่งม้วนจะพอไหมเอาไปซักแบบซัก10ม้วนเลยนะเอาไปแจกเพื่อนข้างๆนะครับผมโอ้ยขอบคุณสำหรับกิฟต์นะครับของขวัญของคุณมากเลยนะครับพี่ยาวคุณซัพพอร์ตพี่ซัพพอร์ตนะครับผมในนี้มีใครแบบดู2รอบบ้างครับยกมือหน่อยในพิมพ์มาบอกหน่อยเร็วใครแบบไป2รอบเอาผ้าห่มไปเลยใช่เผื่อหนาวนะครับผมแต่งตัวแบบเผื่อหนาวด้วยนะครับ2รอบครับนะรอบเดียวครับแต่ก็อย่างน้อยก็ได้ไปดูนะรอบเดียวก็กดยากแล้ว2รอบคนที่กด2รอบได้นี่คือเก่งนะยกนิ้วให้เลยอ่ะสุดยอดจิ๋วดูแลสุขภาพเยอะๆด้วยนะครับได้เลยครับขอบคุณพี่วันใหม่นะครับขอบคุณพี่นอยนะครับผมใช่ไหมดูสตรีม2จอเลยสุดยอดก็ถ้าใครที่กดบัตรไม่ทันก็สามารถซื้อบัตรแบบไลฟ์สตรีมได้แล้วนะครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10นะครับ
ไปไม่ได้มีสอบแน่ซื้อแบบบัตรแบบไลฟ์สตรีมไงครับมันตื่นเต้นทุกรอบเลยอะกับการที่เราจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตแต่ละขึ้นแต่ละงานนะไม่ว่าจะงานอะไรคือผมจะตื่นเต้นทุกงานเลยอะแล้วรู้สึกว่าเราก็อยากทำออกมาให้ดีแล้วงานนี้มันก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆเลยครับแล้วอีกอย่างคือทุกคนตั้งใจทำโชว์มากแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่น่าจดจำสำหรับผมมากๆเลยอะแล้วก็อยากจะมอบความสุขตรงนี้ให้กับทุกคนด้วยครับไปจอยรอดูทุกโชว์เลยจอยครับจอยเพราะว่าดูจากเบื้องหลังที่ผมไปซ้อมก็น่าจะเห็นคลิปที่ผมแบบเต้นดีๆแล้วนะคนเราต้องปล่อยวางกันบ้างนะครับผมคนดูก็ตื่นเต้นมันจริงร้องไห้หนักแน่ๆแค่วันนั้นที่ไลฟ์ Lazada ครับก็น้ำตาแตกกันสุดๆมาเลยพี่เจลคนแรกเลยพูดถึงวงนะให้นิยามวงนะครับผมคือไปเลยคนแรกซึ้งเลยขนาด Last One ยังขนาดนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคนทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับกิฟต์นะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์แล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้คนผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามานั่งพูดคุยกันได้เพราะว่าตัวผมเองก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอหน้าใครนอกจากเพื่อนในวงนะครับผมเจอกันบ่อยมากเจอกันเกือบทุกวันจริงๆทุกวันนะนี่ก็ได้มานั่งคุยกับทุกคนนะครับผมก่อนที่จะถึงวันคอนเสิร์ตเพราะว่าคงจะได้คุยกันอีกทีนะครับผมหลังคอนเสิร์ตเลยแหละที่ได้มานั่งไลฟ์นะหรือว่าเล่นเกมเล่นเกมนี่ก็คือไม่ได้สตรีมเกมนานมากเลยนะใครที่คิดถึงเสียงเล่นเกมของผมหรือว่าอยากเห็นผมเล่นเกมก็ไปฟอลได้ใน Twitch นะครับผมเอาโหลด underscore KTP ไปดูผมสตรีมกันได้นะครับโอ้ยพอวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับพี่ปอแก้วนะครับผมก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้เจอแต่สิ่งดีๆด้วยนะครับเต้นท่าทองสาวให้ดูอีกรอบได้รอบเดียวพอแล้วหมดแล้ว energy วัยรุ่นปวดหลังนะครับซ้อมปวดแขนปวดหลังเลยครับปวดแขนปวดหลังปวดขาพักครับต้องพักจริงๆถ้าซ้อมเยอะเกินก็ไม่ดีครับตัวผมเองก็ซ้อมเยอะอยู่เหมือนกันร้านนู้นต้องเข้าจริงตอนนี้ร่างกายแบบกรอบหมดแล้วครับผมนั่งนวดทุกวันนะครับแบบนั่งเอามือกดๆนวดๆเนี่ยไม่ได้เข้าฟิตเนสเลยแฟบหมดแล้วผอมลงอ่ะผมรู้สึกผมผอมลงด้วยเนี่ยดูดิแขนผมเล็กลงแล้วเนี่ยแขนผมเล็กลงแล้วขอบคุณพี่กี้นะครับพี่ฮานานะครับผมพี่ปาน้อยนะครับสำหรับกิฟต์นะครับพี่ชนด้วยนะครับในแกลเลอรี่มีแต่รูปของ Last One จนเต็มพักผ่อนด้วยนะครับผมพักผ่อนครับเป็นวันที่พักฟื้น1วันแล้วกันจากช่วงที่แบบทำงานมาทุกวันนะครับจิตตัดจิ๋วตัดผมแล้วหรอตัดผมแล้วครับผมมันยาวเกินไปเราก็ต้องตัดนะครับผมมันโอเคไหมมันคล้ายๆสมมูลเลตเหมือนกันนะแต่แค่ตรงนี้มันไม่ได้เกียนอะถ้าตรงนี้เกียนก็จะแบบไม่ใช่เกียนหรอกสั้นกว่านี้ก็คงเป็นแบบมูเลตแบบชัดกว่านี้แต่มันก็ยาวอ่ะเท่ไปเลยครับจะย้อมอีกผมอีกไหมครับตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ย้อมครับช่วงนี้ไม่ได้ย้อมก่อน
ทรงนี้เหมือนทรงจะเป็นทรงหล่อหล่อมากๆเลยครับขอบคุณนะครับทรงผมไม่ยาวก็มัดใจได้ครับตัดผมแล้วจิสโอ้ยขอบคุณพี่ป๋อเป้ยนะครับโอ้ยขอบคุณแจบิอมนะครับผมขอบคุณครับขอกำลังใจหน่อยสู้ๆนะครับผมไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ช่วงนี้ก็สู้ๆบอกตัวเองด้วยกินข้าวยังกินข้าวแล้วครับเรียบร้อยทานอิ่มแล้วครับผมกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนเยอะครับส่งมาขอบคุณนะครับพี่ป๋อเป้ยนะครับขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะครับฟังเพลงผลต่อหัวใจแป๊บนึงนะขอกำลังใจหน่อยสู้ๆนะครับพี่น้ำเนียนะครับใช่ไหม864นะครับเมื่อกี้ผมให้กำลังใจสู้ๆไปแต่อาจจะไม่ได้พูดชื่อก็เลยไม่รู้หรือเปล่าว่าแบบผมให้กำลังใจพี่ไปแล้วจะไม่อยากให้หมดสัญญาเลยแต่ว่ามันก็มีงานเดี๋ยวก็เจอกันครับมีงานเดี๋ยวจะได้เจอกันมีใครในโปรเจกต์อัลฟาผมไม่ค่อยได้ดูเลยครับจริงๆผมไม่ค่อยได้มีเวลาได้ดูเลยครับก็เลยไม่รู้เลยครับว่าแบบแต่ว่าของเขาได้เดย์ไปแล้วก็คอนแกรสกับน้องๆที่ได้เดย์ด้วยนะครับก็จริงๆวันนี้ก็ได้เห็นนะครับว่าบ้านเบสก็ได้แบบมีเล่นแฮชแท็กนะครับผมใน Twitter ด้วยเนื่องในแบบว่าเอาล้นครบ200 follower นะครับ200 follower อะไร 200k follower นะครับใน Instagram นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มาลงรูปน่ารักให้ดูกันด้วยมีคนกันซีนเห็นแล้วคนนั้นชื่อพอตอใช่ไหมโอ้ยขอบคุณสำหรับเพชรนะครับผมช่วงนี้รถดูซีรีส์อยู่ไหมไม่ได้ดูเลยครับ ช่วงนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยช่วงนี้คือฝุ่นเยอะมากนะครับเหมือนวันนี้ผมตื่นมาผมเห็นฟ้ามุมมัวทั้งวันนะครับก็รู้เรื่องอะว่าฝุ่นเยอะมากเลยอะทุกคนช่วงนี้ก็
ระวังตัวกันด้วยนะครับใส่แมสใส่อะไรแบบไม่ใช่แค่โควิดแต่ก็ฝุ่นด้วยครับจิ๋วขอคาถาสอบผ่านหน่อยขอคาถาสอบผ่านเหรอคามิตัมปุชคาเมลตัมปุชคาถาอะไรล่ะ ก็ตั้งใจสู้ๆนะครับถ้าเราตั้งใจไว้แล้วเราอ่านหนังสือพอแล้วเรามั่นใจประมาณนึงแล้วเราก็ขอให้ทำได้คาเมลตัมปุชหูมีคนใส่หมวกให้ด้วยติดศูนย์ไปแล้วต้องแก้ศูนย์ใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะเอารถเกรดได้ 2.16 เองทำดีที่สุดแล้วนะไม่เป็นไรครับผมก็ค่อยเอาใหม่ในเทอมต่อไปนะครับผมอะไรที่แบบผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปแล้วก็ตั้งใจในเทอมใหม่ให้มันดีขึ้นผมเคยเหมือนกันตอนนั้นอยากเหมือนบอกว่าลุงบอกว่าจะถ้าทำได้เกรด 3.5 จะซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ผมก็ตั้งใจมากเพราะว่าผมได้เกรดประมาณ 3.06 นะตอนนั้นแล้วก็แบบลุงบอกว่าประมาณม.1 ม.2 น่าจะม.1 เรียนโครงการวิทย์คณิตนะครับแล้วผมก็ตั้งใจทำมากๆเลยอะว่าเทอมนี้แหละฉันจะได้โทรศัพท์ใหม่โหพอเกรดออกมาปุ๊บ 3.07 เพิ่มขึ้นจริงๆด้วยครับเพิ่มมา 0.01 ตั้งใจแบบโอ้โหแทบตายนั่งอ่านหนังสือบ่อยมากบ่อยกว่าเทอมที่แล้วทำนู่นทำนี่ทำเต็มที่สุดๆแล้วเหมือนกันเพิ่มมา 0.01 อย่างน้อยมันก็เพิ่มแหละแล้วหลังจากนั้นแบบพอแบบมออื่นนะครับผมม.4 ม.5 แบบเกรดก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับมันไม่ได้แบบเห็นผลในแป๊บเดียวแต่มันสามารถเป็นนิสัยให้เราแบบเป็นคนที่ตั้งใจเรียนขึ้นได้นะครับไม่ท้ายด้วยครับเพราะเราไม่ถึงเป้าที่เราทำสัญญากับเขาไงเขาสัญญากับเราไงเราก็ไม่ได้ไงเก่งมากแล้วขอบคุณนะครับเอาแล้วเคยเรียนครับผมเรียนเราฝึกเรียบร้อยแล้วเมื่อวันอาทิตย์ได้ไปสยามมาดูโชว์สดๆ ด้วยบอกว่าเก่งมากร้องกันพอมากเลยดีใจที่ได้เจอขอบคุณนะครับก็ได้เห็นสเตจอุ้ยคุณพระที่คบกัน5คนแล้วนะครับผมครั้งที่แล้วเป็นเซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกลางสยามเลยนะครับระหว่างทางเชื่อม BTS เลยก็ต้องขอบคุณทางยูสลีนด้วยนะครับที่ให้ Last One เนี่ยได้ไปแบบเพอร์ฟอร์มด้วยนะครับเอารถเต้นแรงมากๆแบบเต้นรัวใจมันเต้นรัวทุกทีอยู่ใกล้คุณอันนี้ผมเพิ่งฟังนะเหมือนเพลงเพิ่งปล่อยออกมาได้2ชั่วโมงเองนะครับผมเพลงเพิ่งปล่อยได้2ชั่วโมงเองไม่อยากให้เธอกันเดียวแต่
ยินดีกับ 200,000 ฟอลด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทำชูการูนชูการูนคืออะไรอ่ะผมไม่รู้ว่าชูการูนคืออะไรนะเทอมที่แล้วได้ 87.71 คิดว่าเทอมนี้เราจะได้เท่าไหร่อะไรคุณได้ 87.71 ครับคือเกรดเหรอถ้าเกรดก็เป็น4ป่ะ 87.71 อ่ะได้4แล้วชูการูนคืออะไรอ่ะชูก้าทำไมมันเขาเห็นผมเห็นชูก้าชูการูนอ๋อชูก้าชูการูนฉันขอหัวใจเธอได้ไหมคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะผมนี่ผมตกเทรนเหรอโซเชียลอะไรผมไม่รู้ผมว่าตามไม่ค่อยทันเทรนใครเลยนะผมรู้อะไรนะแต่ตัวแม่ตัวมาเธอตัวมารดาผมได้รู้ได้ยินมาจากเป็นต่อแต่ว่าไอชูก้าชูการูนอะไรเนี่ยคืออะไรวะเพลงนี่เหรอครับย่างยุ้ยครับพอนะครับสวัสดีครับย่างยุ้ยเบี้ยวแล้วโอ้เพียงเลยก็ชุกะรู้รอยุ้ยเนี่ยให้ย่างยุ้ยยิ้มได้และมีความสุขมากครับโอ้เพียงแล้วเบี้ยวเลยครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะย่างยุ้ยครับพอนะครับสวัสดีครับย่างยุ้ยเบี้ยวแล้วโอ้เพียงเลยก็ชุกะรู้รอยุ้ยเนี่ยให้ย่างยุ้ยยิ้มได้และมีความสุขมากครับโอ้เพียงแล้วเบี้ยวเลยครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะย่างยุ้ยโอ้ถ้ามีคนมาขอสวัสดีทักแก้มยุ้ยเบี้ยวแล้วโอ้เจี้ยงเลยขอคาถาแบบนี้สัก100คนเนี่ยผมว่าน่าจะเหนื่อยแย่เลยนะครับน่าจะเหนื่อยแย่เดี๋ยวช่วงนี้ลงคลิปอะไรไปก็มีคนดูท้ออ่ะดังไหมวันนี้ครับโอ้โหนะแล้วก็พิงเลยทำสัมภาษณ์งานไปก็ไม่ค่อยขึ้นฟีดนะครับช่วงเนี้ยยิ้มเข้าไว้นะแล้วไปนี้เนี่ยจะสดใสกับเธอเองมีความสุขมากๆโอเคไหมครับโอเคจะพยายามนะครับสู้ๆนะไปต่ออะไรแบบเวบีมเลยนะขอบคุณมากเลยนะโอ้คุณชื่อออมเนี่ยตั้งใจให้อยู่นะอ๋อคุณออมชิกะรู้เลยนะแต่ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับอายุเนี่ยเป็นของเธอนะครับเดี๋ยวฉันขอหัวใจเธอได้ไหมน่าจะให้ไม่ได้พอดีหัวใจของผมเป็นของน้องมินจีวงนิวจีนส์ไปแล้วครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยโอเคอ่ะโอเคเก็ตละโอเคมันคือคาถาอวยพรชูก้ารุนอะไรนะต้องพูดว่าอะไรนะเดี๋ยวอะไรนะชูก้ารุนอะไรวะเนี่ยมาดูนะผมหาไม่เจออ่ะชูก้ารูนชูรักไหนอ่ะหลายคนเนี่ยคงได้ดูคลิปชูก้าชูก้ารูนไปแล้วใช่ไหมคะชูก้ารูนเป็นไงเราชูก้าชูก้ารูนชอช้างสระอุชูก้าชูก้ารูนคืออ๋อมันหายไปแล้วอ่ะคลิปเมื่อกี้ออริจินอลมันหายไปแล้วอ่ะพอเอาเป็นว่าโอเคผมรู้แล้วผมจำไม่ได้แล้วว่ามันคือแบบพูดว่าอะไรบ้างชูก้ารูนขอให้ใครก็ตามที่ดูในไลฟ์นี้นะครับขอให้ประสบความสำเร็จไปเลยนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับชูก้ารูนนะครับโอเคมันคือประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนใช่ปะแล้วทำไมต้องเป็นดอกนี้ด้วยอ่ะก็เราว่าเหมือนเธอเลยอ่ะได้อยู่ก็ได้
เอ็นดูคาปิบาร่าคืออะไรกะอะไรวะเนี่ยผมไม่ทันโลกเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไปตามเทรนนะผมจะไปตามเทรนมาว่าคาบิบาร่านี่คืออะไรครั้งหน้าต้องอัปเดตแพทใหม่แล้วมีคนบอกเดี๋ยวผมก็จะลงไลฟ์แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยนะแบบพอแบบได้พูดคุยอัปเดตอะไรกันนิดหน่อยได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วเขาก็หาว่าแบบว่าผมหายไปไหนผมหายไปเลยรถหายไปเลยอะไรเงี้ยครับลงเร็วจังเลยครับใช่ครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเวลาอาจจะแบบนอนพักผ่อนเร็วหน่อยแล้วก็ไปซ้อมนู่นซ้อมนี่ครับผมก็เลยอาจจะแบบไม่ได้มานั่งคุยกันนานขนาดนั้นนะครับแต่ก็ได้พอมาคุยกับทุกคนแล้วก็โอเคครับผมเจอกันวันคอนนะครับก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา Last One ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคอนที่มีความหมายมากๆในกับผมนะครับแล้วก็น่าจะกับอีกใครหลายๆคนแล้วก็เพื่อนในวงด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ตลอดขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยกันอะไรติดแก้มอ๋อ BK ครับผมแต้มสิวสองวันเจอกันครับบ๊ายบายนะครับทุกคนฝันดีนะครับผมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่